และอีกหนึ่งมุมมองนะคะจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ค่ะจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายนะคะซึ่งจะได้มาบรรยายเชิงการประยุกต์ใช้และช่องทางที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงเซ็นเซอร์ในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณโอฬารรัตนอานันต์จากบริษัทเซ็นเซอร์บิลเดอร์จำกัดค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนายโอฬารรัตนอานันต์นะครับในฐานะตัวแทนของบริษัทเซ็นเซอร์บิลเดอร์นะครับก็อยากจะขึ้นมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการนำเซ็นเซอร์นะครับไปใช้ในจากที่ทุกท่านเนี่ยได้ฟังจากทางดร. 3ท่านกล่าวมาแล้วก็คงจะรู้ถึงประโยชน์เซ็นเซอร์ทั้งหมดสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างแต่ทีนี้เราจะนำเซ็นเซอร์เข้าไปใช้เนี่ยได้ยังไงนะเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงซึ่งมีขนาดเล็กแล้วอยู่เราจะนำไปใช้งานจริงเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์อื่นประกอบอะไรบ้างนะทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่าในธุรกิจของตัวเองหรือว่าในอะไรหรือว่าในกิจการที่เราต้องทำอยู่เนี่ยเราต้องการมีความต้องการอะไรบ้างแต่ในความต้องการตรงนั้นเนี่ยเราต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไหนระบบอะไรบ้างที่จะเข้าไปช่วยงานที่จะนำเข้าไปช่วยงานนะตรงนี้ก็คือในส่วนที่ทางบริษัทเราเนี่ยได้ร่วมมือกับทางทีมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถที่จะตอบรับหรือว่าสามารถที่จะนำไปใช้งานได้จริงนะไม่ใช่แต่เพียงว่าเป็นเพื่องานวิจัยหรือว่าเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ได้มาแล้วผมจะไปหาซื้อเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่ไหนจะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่เนี่ยจากไหนมาใช้ในไร่ผมมีไร่มันหรือว่าไร่อ้อยอยู่แล้วผมจะอุปกรณ์ที่ไหนมาใช้ได้นะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราทำขึ้นมานะครับนี่คือที่ตั้งของออฟฟิศเรานะก็อยู่ที่สวทช.ที่นี่นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสวทช.แล้วก็ร่วมมือจากทางเด็กเทคแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานของทางเด็กเทคอันนี้คือที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่เรานำมาพัฒนาเพื่อเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับทีนี้ก็อาจจะได้รับฟังจากทางดร.ท่านแล้วว่ามีอุปกรณ์ในส่วนไหนบ้างตรงนี้ผมจะข้ามไปเพื่อที่เราได้ดูว่าสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์คร่าวๆนะฮะจากที่ทางดร.พรได้พูดถึงว่าเรามีเซ็นเซอร์ทั้งเซ็นเซอร์แสงวัดความเข้มแสงเซ็นเซอร์วัดความชื้นเซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศเซ็นเซอร์พวกนี้เราเอามาทำอะไรได้บ้างคือถ้าเรามองในตัวเซ็นเซอร์อย่างเดียวเราอาจจะงงว่าแล้วเราจะเอาไปทำอะไรดีอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างบางส่วนที่เราจะนำมาแสดงให้ดูว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นอุปกรณ์วัดความเข้มแสงสิ่งที่เราสามารถที่จะไปทำได้ก็คือเราไปทำเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เพื่อที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ให้มีประสิทธิภาพได้สูงที่สุดนะครับสามารถที่จะให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากหรือเซ็นเซอร์ที่วัดความเค็มในน้ำทะเลอันนี้ก็สามารถที่จะวัดระดับความเค็มในน้ำทะเลเพื่อที่จะใช้ในการทางด้านการประมงน้ำจืดได้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในประมงน้ำจืดก็จะมีอย่างในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักๆเนี่ยความเค็มในทะเลน้ำตื้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วจะทำให้การประมงน้ำจืดให้พวกหอยนะทำให้หอยเนี่ยมันจะตายเพราะการที่เรามีอุปกรณ์วัดความเค็มพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเตือนภัยได้ล่วงหน้าเขาสามารถที่จะเลือกย้ายหอยพวกนี้ก่อนหรือว่าตัดสินใจว่าจะเอามันไปทำอะไรอายุมันอาจจะไม่ถึงขนาดจะเล็กแต่อาจจะขายได้ในเวลานั้นถ้าเขานำขึ้นมาทันทีซึ่งถ้าไม่มีการอุปกรณ์เตือนภัยพวกนี้มันอาจจะตายก่อนล่วงหน้าเพราะนั้นเราสามารถที่จะนำเซ็นเซอร์พวกนี้มาพัฒนาใช้ในการตัดส่วนในภาคส่วนอื่นอย่างเช่นปศุสัตว์เราก็สามารถที่จะนำเซ็นเซอร์ที่วัดความชื้นวัดอุณหภูมิ
นะฮะมาใช้ในโรงเรือนในระบบปิดหรือระบบเปิดของของทางปศุสัตว์นั้นเพราะว่าในส่วนนี้มันก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีผลกับการเจริญเติบโตของสัตว์นะฮะแล้วก็อย่างเช่นกล้วยไม้หรือแกะที่เราวัดความชื้นในอากาศอย่างที่อาจารย์ชุมพลพูดจะเป็นเรื่องมาสำหรับให้วัดความชื้นได้ดีแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยไม้หรือว่าแกะเนี่ยเราก็จะวัดความชื้นในอากาศซึ่งทางคลินิกก็จะมีเซ็นเซอร์ที่สามารถที่จะวัดความชื้นในอากาศได้แล้วเราก็นำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่วัดความชื้นกลุ่มพวกนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือการวัดความชื้นในดินแต่ว่านอกจากที่เราจะนำไปใช้ในสวนในไร่เพื่อทำเพื่อการเกษตรแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับในส่วนของพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในรีสอร์ทในบ้านในบ้านเรือนได้เช่นอย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบดีว่าทุกคนอาจจะหลายๆท่านอาจจะมีบ้านแต่ทุกคนทั้งครอบครัวก็ทำงานกันหมดไม่มีคนที่ดูแลรถน้ำต้นไม้ตอนที่เราซื้อบ้านใหม่ๆแล้วก็สวนก็ค่อนข้างจะสวยดีแต่นานๆไปก็คือต้นไม้ก็จะแห้งโดยเฉพาะบางบ้านที่ไม่มีคนรับใช้ในบ้านหรือว่าไม่มีผู้สูงอุปกรณ์พวกนี้เราก็สามารถที่จะนำมาทดแทนได้อันนี้ก็เป็นส่วนของบางอย่างที่อุปกรณ์บางตัวที่เราทำทีนี้ในส่วนที่ทางก็ได้บอกว่าดูดีแล้วขายไม่ได้คือตัวนี้เราเป็นตัวชุดแรกๆกันตั้งประมาณ2-3 ปีก่อนที่เราได้เริ่มพัฒนาร่วมกันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวเดต้าล็อกเกอร์ที่เก็บความชื้นรับวัดข้อมูลที่วัดในไร่การเกษตรเช่นความชื้นวัดแรงดันน้ำวัดอุณหภูมิใน Data Locker 1 ตัวสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ทุกประเภทโดยมี Channel ในการต่อได้ถึง8 Channel จะวัดความเข้มแสงก็ได้ความชื้นในดินก็ได้ในอากาศก็ได้แรงดันน้ำก็ได้ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะรวบรวมเก็บข้อมูลและส่งเข้าด้านโซเดียมส่วนกลางที่จะทำรีพอร์ตออกมาแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเตือนต่างๆเนี่ยไปยังผู้ใช้เจ้าของไร่หรือว่าผู้ดูแลไร่เนี่ยได้อาจจะผ่านทางสมาร์ทโฟนผ่านทางอีเมลพูดง่ายได้ทั้งหมดที่ตรงนี้เราก็ได้รับรางวัลจากที่เกาหลีใต้และที่ไต้หวันมาเป็นงานอินโนเวชั่นอวอร์ดนี่ก็เป็นรางวัลในหลายส่วนในรางวัลในส่วนของทางในระดับอาเซียนให้เราก็ได้มาอันนี้คือตัวก่อนขนาดเล็กจากการที่เราได้เริ่มทำ Data Locker ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะนำไปขายได้ในอุตสาหกรรมจริงเนื่องจากว่าอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวได้ในหนึ่งไร่ในความจริงแล้วมันจะต้องใช้จำนวนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นชุด Data Locker ที่ใช้ในไร่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชุดเดียวเราอาจจะต้องแบ่งเป็นโซนแล้วก็ใช้จำนวนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในหนึ่งไร่ถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลทุกอย่างสำหรับไร่หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทางทีมพัฒนาหรือดูแลในเรื่องของพืชไร่อยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องลงทุนค่อนข้างสูงเพราะตรงกลุ่มนี้มันจะจำกัดในเรื่องของผู้ใช้ในแต่ละไร่จะต้องลงทุนหลายล้านบาทเราจึงได้ทำอุปกรณ์ตัวเล็กขึ้นมาคือตัวนี้นะครับตัวที่เราเห็นตรงนี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการแสดงข้อมูลอะไรแต่ว่ามันสามารถที่วัดความชื้นในดินแล้วก็สั่งให้โซลีนอยด์วาล์วเนี่ยที่ติดต่อซึ่งสามารถจะไปสั่งวีนาวันให้เปิดติดระบบน้ำในไร่หรือตามบ้านหรือตามสวนให้โดยอัตโนมัติซึ่งตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้ความรู้อะไรมากเพียงแต่ว่าทางเจ้าของบ้านหรือทางเจ้าของไร่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของความชื้นก็พอว่าพืชที่เป็นปลูกเนี่ยต้องการความชื้นที่เท่าไหร่ควรจะฝังอยู่ที่ระดับไหนห่างเท่าไหร่อย่างที่ทางดร.สิริชนได้ได้เป็นผู้เป็นต้นเราก็สามารถใช้อุปกรณ์นี้เข้าไปควบคุมได้อาจจะแบ่งเป็นโซนตามหรือว่าตามสภาพที่เหมาะสมกับไร่ของตัวเองซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับของนำเข้าที่ราคาเป็นหมื่นบาทต่อชุดแต่ตัวนี้ราคาแค่ไม่กี่พันบาทเราก็สามารถที่ใช้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาที่ทางบริษัทของเราเนี่ยได้ทำร่วมกับทางทีมอ
นี่คือตัวอุปกรณ์นี้ว่าทำไมเราถึงทำขึ้นมานอกจากช่วยในเรื่องการรดน้ำแล้วเนี่ยในไร่ที่จากข้อมูลที่เราได้จากทางกลุ่มชาวไร่ที่ไม่ได้มีไร่ขนาดใหญ่มากอย่างเช่นไร่เมลอนบ้างอะไรบ้างก็จะมีประมาณสัก5ไร่10ไร่สิ่งที่เขามีปัญหาก็คือเรื่องของแรงงานด้วยส่วนในการรดน้ำนะฮะเขาก็ต้องการที่แก้ไขปัญหาพวกนี้แล้วก็การที่เขาบอกเขาจะบอกว่าน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวไร่เขาจะลดน้ำโดยใช้ความรู้สึกว่าเขาต้องลดอาจจะทุกวัน2วันครั้ง3วันครั้งโดยไม่เรียนความจริงแล้วเขาไม่ทราบว่าในดินนั้นมีความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่เองแต่ว่าเคยถูกสอนกันมาอย่างนี้ว่าต้องลดทุกวัน2วันหรือ3วันมันก็จะเปิดลดอย่างนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอุปกรณ์พวกนี้จะเข้ามาช่วยให้การลดน้ำเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือความต้องการของพืชอย่างมากขึ้นรวมถึงสามารถที่จะช่วยให้เจ้าของไร่ซึ่งไม่สามารถที่จะจ้างงานแรงงานเนี่ยจำนวนมากได้เนี่ยเขาลดรายจ่ายในเรื่องของแรงงานคนลดน้ำไปได้และมีความสะดวกในการที่จะดูแลมากขึ้นนะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเป็นที่ทางบริษัทผมได้วิจัยขึ้นมาเนี่ยก็จะสั่งผลิตในเมืองไทยนะจึงเราสามารถที่จะทำราคาที่ถูกได้เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยโรงงานที่ผลิตก็จะเป็นโรงงานเดียวกับที่ได้การสนับสนุนจาก BOI ได้มาตรฐาน ISO ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นโรงงานเดียวที่ผลิตกับเครื่องเสียงที่ดีอย่างของ Sony เป็นเหมือนกันที่เดียวกันอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งส่วนแค่เพียงส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทเราได้ร่วมมือกับทาง TMEX ครับเพื่อสนับสนุนในด้านภาคการเกษตรแต่จริงๆแล้วทางบริษัทเราเนี่ยมีบริการหรือว่ารับพัฒนางานเนี่ยได้หลายๆอย่างในส่วนแรกก็คือเราเองก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเซ็นเซอร์ให้กับทาง TMEX สำหรับผู้ที่ต้องการนำเซ็นเซอร์ไปใช้อันนี้ในกรณีของสำหรับผู้ที่สามารถที่จะออกแบบแผงวงจรเองได้แล้วก็ผลิตแผงวงจรเองได้ก็สามารถที่จะติดต่อเรื่องของเซ็นเซอร์ได้ที่ทางบริษัทส่วนในกรณีที่ต้องการระบบบางอย่างนะฮะไปใช้ในงานแล้วเรามีอาจจะมีความต้องการอยู่แล้วเช่นต้องการสมมติว่าเราต้องการในออฟฟิศต้องการเป็นออฟฟิศประหยัดพลังงานควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิการเปิดแอร์การสั่งเปิดปิดแอร์อัตโนมัติการเปิดปิดไฟโดยที่เราอาจจะควบคุมเรื่องของความเข้มแสงในความสว่างด้วยนะใช้ควบคุมความสว่างภายในออฟฟิศอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเปิดปิดว่าเราต้องปิดแถวอะไรบ้างเราจะมีการติดตั้งระบบที่ควบคุมของความสว่างควบคุมอุณหภูมิแต่ที่เราจะไปหาซื้อที่ไหนบางทีเราจะหาซื้ออุปกรณ์หรือว่าชุดพวกนี้ในท้องตลาดไม่ได้ก็อาจจะมีจากนำเข้าจากต่างประเทศแต่ราคาสูงเกินงบประมาณที่เราจะใช้ในลักษณะแบบนี้สามารถที่ติดต่อกับทางเราแล้วเราสามารถที่จะนำความต้องการเหล่านี้มาพัฒนาแล้วก็เลือกใช้เซ็นเซอร์รวมทั้งออกแบบพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมถึงผลิตแล้วก็ติดตั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทางเราทำอยู่นี่ก็เปรียบเสมือนว่าจะเป็นตัวกลางระหว่าง TMEX ที่ติดเซ็นเซอร์แล้วก็ทางผู้ใช้จริงๆผู้ใช้มีความต้องการแต่ผู้ใช้อาจจะไม่ทราบว่าเราต้องใช้อะไรบ้างทางเราก็จะนำความต้องการนั้นมาพัฒนาไม่ใช่เพียงเฉพาะในเรื่องของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือตัวเซ็นเซอร์แต่จะรวมถึงด้านซอฟต์แวร์แล้วก็การบริหารติดตั้งรวมถึงการผลิตที่นี้ให้ทั้งหมดนี่ก็เป็นในส่วนของทางบริษัทเซ็นเซอร์ลีดเดอร์ซึ่งดูแลให้ค่ะมิซันมีท่านใดมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมคะครับผมประเดิมจากไบโอเทคนะครับพอดีก็ทำงานในการเกษตรเหมือนกันนะครับงานวิจัยนะครับด้านดินเค็มสนใจตัวมารีไนนะครับว่ามีหลักการวัดอย่างไรแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้กับในดินได้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือไม่ใช่คำถามที่แบบก็เสนอแน่นะครับว่าตัวมีเซนต์ตัวเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในการวัดความชื้นในดินเพื่อสำคัญกับการเติบโต
โซลไนวาวเนี่ยน่าจะมีการต่อเชื่อมกับตัวเซ็นเซอร์วัดแสงด้วยเพราะว่าพืชเนี่ยจะใช้น้ำเพื่อการสะท้อนแสงใช่ไหมครับหรือเพื่อการนำพาและพาขึ้นสู่ด้านบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเคยมีการเก็บข้อมูลไหมว่ามีการเปิดน้ำให้ช่วงกลางคืนหรือไม่ถ้าเปิดกลางคืนจะไม่ดีอาจนำพาโรคด้วยนะครับแต่ถ้ามีเฉพาะกลางวันก็โอเคก็ไม่มีปัญหาเลยในส่วนของตัววัดความเค็มเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางดร.อมรเป็นผู้ตอบในเรื่องของการวิธีการวัดว่าให้ตัววัดความเค็มในน้ำทะเลเนี่ยมันใช้หลักการในการวัดคือจริงๆเราก็วัดความต้านทานธรรมดาแล้วเราก็มาคำนวณย้อนกลับโดยใช้สูตรการคำนวณอันนี้ใช้ซอฟต์แวร์นิดนึงไม่ใช่ใส่ ECEC มันคือหลักการเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ EC เนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟเยอะความต้านทานสูงๆความเค็มน้อยๆพอเราให้ไฟเยอะๆขั้วมันจะก่อนใช่ไหมครับอันนั้นมันก็ต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยก็คือจะวัดยังไงที่กระแสต่ำมากๆแล้วคำนวณได้ดีเพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้ความต้านทานสูงมากๆในการคำนวณแต่ความต้านทานสูงมันก็ทำให้กินไฟเยอะอะไรเงี้ยใช้ความต้านทานเสร็จแล้วก็นำมาคาลิเบรตกับปริมาณความเค็มที่เราวัดได้ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีข้อจำกัดอย่างเช่นสมมติว่าเกลือเนี่ยเราพูดความเค็มใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็สมมติฐานก็คือโซเดียมเยอะแต่ถ้าเจอแมงกานีสโพแทสเซียมเข้าไปเนี่ยก็เลี่ยงเหมือนกันในกรณีที่เราไปวัดในพวกแนวปะการังในพวกนี้มันก็จะเป็นตัวทำลายเราคือดินเค็มมันมีความพิเศษนิดนึงตรงนี้ว่ามีเค็มหลายแบบเค็มเป็นกรดเค็มเป็นด่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่การเซ็นเซอร์มีประโยชน์มากแต่ในกรณีนี้ต้องศึกษาลึกลงไปอีกนิดนึงเพราะพอดีเราทำนี่มันจึงเป็นเบสิกเราพยายามวัดดินเค็มในแม่ภาคอีสานเจอเกลือสินเทาแต่ละที่มันยังไม่มีค่าเท่ากันคือเราก็ไม่รู้ว่าเกลือสินเทาเราอยากรู้ว่าเกลือสินเทามันเค็มมันเท่ากันหมดหรือเปล่าคือมีคนที่ทำเกลือสินเทามาบอกเราว่าอยากรู้ว่าถ้าเขาขุดตรงเนี้ยมันจะเค็มขนาดไหนจะเป็นเกลือเยอะกว่าหรือดินเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับก็เราก็ไปทำการวัดทีแรกเราก็ไปด้วยความมั่นใจว่าวัดได้แน่นอนครับก็แตกกลับมาเรื่องดินเค็มอีกเรื่องนึงเลยครับถามไม่ทราบปีคำถามเพิ่มเติมได้อีกสักหนึ่งคำถามนะคะค่ะถ้าไม่มีนะคะยังไงในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอฬารรัตนอนันต์จากบริษัทเซ็นเซอร์บิลเดอร์จำกัดค่ะ